สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะเจอกับเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับวันนี้ก็จะรีแอคชั่นนะครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ซึ่งเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับกับเรื่อง Mother เรียกฉันว่าแม่วันนี้ก็เป็น EP 10นะครับหลังจากที่ EP ที่ผ่านมาก็ต้องเรียกว่าร้องไห้กันระงมหนักหน่วงมากเป็นเต่านะครับร้องไห้กันแบบว่าจอแตกทีเดียวก็เราก็สุดท้ายแล้วคือเขาก็จะไปมาเลเซียเนาะแต่ก็ไม่ได้ไปก็คือตำรวจไปดักจับคดีนะครับก็เลยแบบต้องจับแยกกันแล้วน้องร้องไห้แบบหนักมากกรี๊ดเลยแหละกรี๊ดแบบแล้วเราก็แบบอึดอัดไปด้วยกันแต่เราเลยต้องกรี๊ดตามนะครับผมก็ส่วนของคุณป้ามริกาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรดียังไงบ้างเพราะว่าล่าสุดก็คือเป็นลมใช่ไหมใช่แล้วก็แบบอาการกำเริบไปนะครับส่วนอันอื่นก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงกับเหตุการณ์ในตอนสุดท้ายนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูมาเธอใน EP สุดท้ายกันเลยครับตอนนี้พี่ทิชาเป็นยังไงบ้างหรอคะตอนนี้พี่ชายอยู่ที่ภูเก็ตครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องถูกส่งมาดำเนินคดีที่นั่นต่อเขาให้ประกันตัวได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ชาเคยมีคดีหลบหนีมาก่อนแล้วฟ้าใสล่ะคะตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าฟ้าใสอยู่ที่ไหนครับรู้ตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอ๋อคือตรวจพาไปใช่แล้วตอนนี้ชาเขาก็รับสารภาพทั้งหมดทุกอย่างเพราะเขาไม่อยากให้ทุกคนต้องมารับผิดชอบอะไรนี่คุณมาริกาน่ะกำลังอยากรู้พอดีเลยตอนนี้คุณป้าอาการหนักมากครับตอนนี้อยู่ที่ห้อง ICU ในโรงพยาบาลที่ภูเก็ตถ้าเป็นไปได้ช่วยติดต่อให้ทีนะฮะครับแล้วยังไงถ้าย้ายเข้ามารักษาที่กรุงเทพได้ก็จะดีมากเลยฉันจะเป็นคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเขาเองครับแม่ยังไม่ได้ยื่นใบยกเลิกเป็นบุตรบุญธรรมของพี่ทิชาใช่ไหมคะยังถ้าอย่างนั้นพี่ทิชาก็ยังเป็นพี่สาวของจูนกับพี่เมย์อยู่ครอบครัวเดียวกันยังไงก็ไม่ทิ้งกันค่ะแม่พันตำรวจตรีราชวัฒน์ผลิตเงินสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้มีการเปิดเผยถึงคดีนี้นะคะโดยกล่าวว่าทางพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมและพยานในส่วนต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านของนางสาวพิมสิริเดชาโชคแม่ของเด็กนะคะก็ถูกควบคุมตัวข้อหาทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีส่วนทางด้านนายจิรเดชทองถมคนรักของนางสาวพิมสิริหรือว่านายตั้มที่เป็นพ่อเลี้ยง
ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมค่ะขณะที่นางสาววรินทราเจนกิจโสพลนักธุรกิจใหญ่และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่ขณะนี้นะคะก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงคดีนี้เนื่องจากลูกสาวของเธอตกเป็นผู้ต้องหานั่นเองและคดีนี้นะคะก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากทราบว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเพราะอีกทั้งผู้ต้องหาเองก็เป็นผู้มีหน้ามีตาในสังคมค่ะดูเรื่องอะไรดูอะไรเหรอจำเลยถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้เยาว์อายุไม่เกิน15ปีจำเลยมีพยานหลักฐานอะไรที่จะคัดค้านไหมศาลเคารพจำเลยไปใส่ข้อกล่าวหาเนื่องจากเป็นการกล่าวอ้างใส่ร้ายโดยปฏิจจ์หลักฐานและพยานบุคคลครับศาลที่เคารพครับโจทก์ขอเบิกหลักฐานเป็นภาพถ่ายบาดแผลบริเวณลำตัวของเด็กหญิงของขวัญเดชาโชคที่ถูกทำร้ายร่างกายครับเชิญปรากฏนะครับภาพถ่ายเหล่านี้ครูที่โรงเรียนของโจทก์เป็นผู้บันทึกรวบรวมเอาไว้เป็นระยะเวลาถึง6เดือนนับตั้งแต่เริ่มเห็นร่องรอยบาดแผลและสภาพจิตใจของเด็กที่ดูซึมเศร้าลงขอค้านครับสภาพจิตใจของเด็กเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานยังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากอาคิดอยู่ในเด็กเลยครับแต่ครูที่ทำหน้าที่นี้ก็เปรียบเสมือนผู้ปกครองของเด็กในยามที่เด็กอยู่โรงเรียนต้องคอยดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กอีกทั้งยังอยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดด้วยดังนั้นหลักฐานเหล่านี้มีน้ำหนักมากพอที่จะนำเสนอในศาลแห่งนี้ครับครูที่ว่าเนี่ยใช่นางสาวพิชาเจติโสพลจำเลยคดีลักพาผู้เยาว์เด็กหญิงของขวัญเดชาโชคหรือไม่นอกจากนางสาวพิชาแล้วครูคนอื่นที่โรงเรียนรวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนก็รับทราบถึงการทารุณกรรมเด็กในครั้งนี้ด้วยครับแล้วทำไมฝาดอีกฉันไม่เคยมีการแจ้งความอันที่จริงมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ให้เข้าไปตรวจสอบบ้านของที่เกิดเหตุแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2562เวลา 22:40 น.แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากนางสาวพิมสิริผู้เป็นจำเลยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เอาสิจำเลยมีอะไรจะแก้ต่างหรือไม่มันอย่างเงี้ยเนาะในทางศาลอ่ะฉันไม่เคยทำร้ายลูกฉันพยายามปกป้องลูกแล้วทั้งหมดอ่ะเป็นฝีมือไอ้ตั้มตอนของขวัญโดนลักพาตัวไปอ่ะฉันก็เป็นคนไปแจ้งความเองมีอะไรฉันก็ตอบตำรวจไปหมดแล้วแล้วทำไมตอนนี้ฉันถึงโดนจับแล้วกลายเป็นคนร้ายเองอ่ะก็เพราะการกระทำของคุณเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดคดีลักพาตัวขึ้นยังไงล่ะโอ้โหจึกโคนันของขวัญคะเดี๋ยวหนูมองที่กล้องนะคะน่าจะถามหนูทีละคำถามแล้วก็หนูตอบตามความเป็นจริงนะคะตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับชัดเจนดีครับนักจิตวิทยาได้ยินผมไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มคำถามแรกเลยนะครับมันต้องแบบนี้แน่เลยหนูพร้อมตอบคำถามไหมคะของขวัญเมื่อวันที่17มกราคม2562เด็กหญิงของขวัญถูกแม่ผลักจนหกล้มโหนกแก้มกระแทกราวบันไดเป็นแผลใช่หรือไม่ครับหนูจำได้ไหมว่าแม่เขาเคยผลักหนูจนหกล้มหน้ากระแทกขั้นบันไดหรือจ้ะหลุมชิบหายเลยทีเนี้ยทำไม่ได้เลยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นหนูจำได้บ้างไหมไม่ต้องกลัวนะที่ตรงนี้ไม่มีใครทำร้ายหนูได้อีก
น้าอยากให้หนูเล่าให้น้าฟังโอ้ยหลุนตอบว่าอะไรวะเคลียร์แล้วเนี่ยจำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นรบกวนสอบถามนะครับเหตุการณ์ที่เด็กหญิงของขวัญมีเลือดออกจากกกหูใครเป็นคนทำครับน้องไม่อยากเด็กถึงว่าหนูเป็นเด็กที่อดทนและเข้มแข็งมากแต่วันนี้ตอนนี้หนูไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วที่ตรงนี้อนุญาตให้หนูพูดความจริงให้หนูร้องไห้ได้ให้หนูปลดปล่อยในสิ่งที่เก็บไว้ออกมาได้หมดเลยนะมีใครเคยทำร้ายหนูจนเลือดไหลตรงนี้ไหมนักจิตวิทยาครับสอบถามดังนี้นะครับคุณแม่ของเด็กหญิงของขวัญทราบเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่เมื่อทราบแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับตอนนั้นของขวัญบอกครูว่าโดนเด็กแถวนั้นที่เตะบอลเตะมาโดนแล้วคุณแม่ได้พาของขวัญไปหาคุณหมอแล้วฮวนจังตอนนั้นเด็กหญิงของขวัญอยู่ในการดูแลของแม่และพ่อเลี้ยงอาจถูกบังคับให้โกหกได้ครับเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จัดสัตว์ทุกข่าวนักจิตวิทยาช่วยบอกของขวัญให้ตอบคำถามและเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยของขวัญคะเด็กคงไม่อยากช่วยเล่าให้น้าฟังหน่อยได้ไหมทุกเรื่องที่หนูเล่าตอนนี้มาอยู่ที่นักจิตวิทยาแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวหนูเองน้าสัญญาจะไม่มีใครทำร้ายหนูอีกนะนั่นเป็นการชี้นำคำค้างต่อไปคำให้การของเด็กมีน้ำหนักมากพอคำค้างต่อไปนักจิตวิทยาครับนั่งลงไปเงี้ยช่วยให้เด็กเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดด้วยครับน้าจะอยู่กับหนูตรงนี้นะตอนนี้น้าจะให้หนูลองนึกย้อนไปถึงวันที่หนูกลัวที่สุดวันนั้นเกิดอะไรขึ้นค่อยๆคิดนะแล้วถ้าหนูไม่โอเคเราจะหยุดกันทันทีโอเคไหมวันนั้นอันตั้มให้หนูใส่ชุดของแม่แล้วก็เอาลิปสติกของแม่มาทาปากหนูไม่อยากรู้หรอกแล้วก็เอาน้ำหอมของแม่มาฉีดใส่หนูแล้วก็มาหน้ามาดมใกล้ๆแล้วบอกว่าหนูไม่สกปรกแล้วแล้วอาตั้มก็บอกว่าถ้าหนูสูญเสีย
จะฆ่าหนูเหมือนที่อาตมฆ่าน้องตาตาแล้วหนูทำยังไงคะหนูจะไม่ได้แล้วหนูตัวอีกทีแม่ก็มาแล้วแม่โกรธมากแล้วแม่ก็ผลักหนูล้มลงแล้วแม่ก็เอาผ้าขี้ริ้วมาเช็ดหน้าหนูใส่ถุงขยะแต่เอาไปไว้หน้าบ้านแล้วหนูรู้ไหมว่าทำไมแม่ถึงทำแบบนั้นแม่คงทำโทษหนูมึงครับพ่อแม่ไม่ชอบให้หนูเล่นของของแม่แล้วหนูทำยังไงต่อออกมาได้ยังไงครูทิชาช่วยหนูออกมาถ้าครูทิชาไม่ช่วยหนูเอาไว้หนูคงตายไปแล้วเหมือนกันคดีนี้จากพยานหลักฐานที่ได้จากการนำสืบศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประกอบมาตรา80ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโอ้ my god เขาไม่ยอมรับด้วยไงประเด็นน่ะจะปฏิเสธไงถ้ายอมรับมันก็จะแบบเบากว่านี้อ่ะแต่ก็ดูแบบโอ้ยสงสารทำอะไรไม่ได้คือนางก็รักลูกแหละแต่แบบแต่เลี้ยงผิดวิธีเขาทำตัวเองโอ้ยช็อกดิช็อกดิโอ้ช็อกหมดแล้วหมดเลยจบแล้วอ่ะโอ้ยขาอ่อนเลยอ่ะจริงๆเนี่ยต่อเลยเหรอฝั่งนี้แล้วทุกท่านทำความเคารพศาลฝั่งนี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยเชิญนั่งเหมือนศาลแค่พักกินน้ำแล้วก็มาคดีของนางสาวทิชาเจนกิจโสพลจำเลยมีอะไรจะแถลงบ้างจำเลยไม่ขอให้มีการซักพยานและขอยอมรับผิดตามสำนวนอัยการครับ
ไม่มีข้อแก้ตัวเลยเหรอยอมรับไงครับถ้าอย่างนั้นอัยการช่วยสรุปข้อกล่าวหาให้ด้วยค่ะนางสาวทิชาเจนกิจโสพลผู้ต้องหาคดีลักพาตัวผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา317พรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันควรต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทครับเงินไม่ใช่ปัญหาก่อนที่ศาลจะตัดสินจำเลยมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่เนี่ยพูดคุณนิชาครับคุณควรจะพูดอะไรบ้างเพื่อตัวคุณเองนะครับดิฉันไม่เคยคิดอยากเป็นแม่เลยค่ะเพราะตอนเด็กๆดิฉันก็เคยถูกแม่ทิ้งไปเหมือนกันเหตุการณ์ในตอนนั้นมันทำให้ฉันจำฝังใจว่าฉันเกลียดแม่แต่ในความจริงแล้วฉันคิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาของขวัญคือเด็กนักเรียนในห้องของดิฉันดิฉันเป็นครูแต่ไม่ชอบเด็กด้วยซ้ำที่จริงแล้วดิฉันแค่หาอะไรทำระหว่างรอทุนไปทำงานวิจัยที่ต่างประเทศฉันเห็นความผิดปกติของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ผมเผาไม่ได้สระน้ำไม่ได้อาบเล็บไม่ได้ตัดมีแผลมาโรงเรียนทุกวันดึกดึกดื่นดื่นก็ออกมาเดินดูคนเดียวฉันพยายามจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่เคยยอมบอกได้แต่แก้ตัวแทนแม่แล้วก็บอกว่ารักแม่ของเขามากที่สุดมันเลยทำให้ฉันมองย้อนกลับมาที่ตัวเองดิฉันอายุ7ขวบผู้ชายที่ฉันเรียกว่าพ่อทำร้ายฉันแม่พาฉันหนีออกจากบ้านแต่ที่ที่แม่ต้องไปฉันไม่สามารถไปด้วยได้ฉันเพิ่งรู้ความจริงเมื่อไม่นานมานี้ว่าที่แม่ทิ้งฉันไปเพราะแม่ถูกจับดำเนินคดีรับผิดแทนฉันฉันเข้าใจความรู้สึกของของขวัญว่าการถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายมันต้องอยู่กับความรู้สึกที่หวาดกลัวทุกวี่ทุกวันในคืนนั้นฉันเห็นของขวัญถูกทิ้งอยู่ในถุงขยะฉันไม่ได้คิดอะไรนอกไปจากฉันต้องช่วยเขาเดี๋ยวนั้นถ้าฉันปล่อยเขาไว้เขาต้องตายแน่ๆแล้วทำไมคุณถึงเลือกพาเด็กหนีออกมาทำไมไม่แจ้งความหรือดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ราะฉันต้องทำเดี๋ยวนั้นฉันต้องช่วยเขาเดี๋ยวนั้นฉันแค่รู้สึกว่าอยากให้เด็กผู้หญิงคนนี้ปลอดภัยอยากให้เขาได้อยู่ในที่ที่ดีฉันขอโทษที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนกันไปหมดแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าถ้าฉันต้องรับโทษฉันก็ยินดีที่จะรับฉันจะไม่ให้การพาดพิงถึงใครทั้งนั้นฉันขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและฉันก็คิดทบทวนดีแล้วไม่ว่าอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งฉันก็จะทำแบบนี้เพราะฉันรักฟ้าใสเหมือนลูกของฉันโทษนะครับคุณทนายครับผมจะถามว่ารูปพวกนี้พอใช้เป็นหลักฐานได้ไหมครับโอ้ว่าระหว่างที่ของขวัญอยู่ในความดูแลของนิชาเขาได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับความรักอย่างดีครับครับอย่าเลยค่ะถ้าคุณโชว์รูปพวกนี้ในศาลก็จะมีคำถามขึ้นมาอีกว่าคุณมีรูปพวกนี้ได้ยังไงมันก็จะกลายเป็นว่าคุณมีส่วนรู้เห็นกับแผนของฉันทำไมล่ะคุณให้ทุกคนช่วยเถอะทั้งผมแล้วก็น้องๆของคุณทุกคนพร้อมที่จะเป็นพยานนะฉันรู้และฉันก็ขอบคุณทุกคนมากๆแต่ฉันไม่ต้องการให้ใครมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของฉันอีกเขารู้หรือยังเนี่ยจำเลยไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากต้องการช่วยเหลือเด็กหญิงของขวัญเดชาโชคให้รอดพ้นจากอันตรายด้วยใจบริสุทธิ์จำเลยยอมแลกกับอิสรภาพของตนนำชีวิตอนาคตชื่อเสียงและเงินทองมากมายเข้ามาเสี่ยงศาลที่เคารพครับกรุณาเห็นใจจำเลยและตัดสินโดยเมตตาลงโทษจำเลยสถานเบาจำเลยสารภาพและให้การที่เป็นประโยชน์รวมถึงไม่เคยถูกดำเนินคดีอาญามาก่อนผมขอความเมตตาและความยุติธรรมให้แก่จำเลยด้วยครับขอบคุณครับนางสาวทิชาเจนกิจโสพลพยาเด้อศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายคดีอาญามาตรา317ฐานพรากผู้เยาว์ไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทแต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำผิดของจำเลยเป็นไปเพื่อปกป้องผู้อื่นจากภัยอันตรายและตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันผู้เสียหายก็ได้รับการดูแลจากจำเลยอย่างดี
ศาลจึงพิพากษาลงโทษขั้นต่ำแก่จำเลยเป็นจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทแต่คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพเป็นคุณแก่การพิจารณาคดีเห็นควรลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือนปรับ 30,000 บาทคดีแล้วหนึ่งก็ยังดีข้ายืนทำความเคารพศาลปีเองต้องไปเลยเหรอต้องฝากไปที่คุณพิชาด้วยนะครับได้ครับหมดทุกข์แล้วมั้งถึงว่าแบบก็สิ่งที่อยากจะแบบบอกอะไรเงี้ยก็ได้บอกเขาหมดแล้วลูกรู้ความจริงแล้วก็โอเคปล่อยวางคุณหมอดิใช่ไหมแกรวบรวมแรงช่วงวันท้ายๆเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาไม่ได้ให้ทิชานะคะให้คุณค่ะแกบอกว่าสิ่งที่ต้องบอกทิชาแกบอกไปหมดแล้วไม่มีอะไรค้างคาแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างฉันเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดแต่คุณคือแม่ตัวจริงของทิชาOh, my God.
แม ได้หมดแล้วหนูขอโทษที่เคยโกรธแม่หนูรู้แล้วว่าแม่ทำเพราะว่าแม่ต้องการที่จะปกป้องหนูรับผิดแทนหนูแล้วก็เก็บความรักไว้ทุกอย่างกับตัวเองมาโดยตลอดแม่ไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วนะคะจะยอมรับโทษชดใช้ความผิดที่หนูทำแล้วหนูก็จะไม่หนีอีกต่อไปแล้วค่ะแม่แม่หลับให้สบายนะคะคงได้พบกันอีกหนูไม่เคยเชื่อเรื่องชาติหน้าเลยแต่ถ้ามันมีจริงขอให้หนูได้กลับมาเป็นลูกแม่อีกครั้งนะคะI'm sorry.
คือทิชาตอนเด็กอ่ะมานั่งรอแม่เหมือนกันเลยของขวัญไม่ไปเล่นกับเพื่อนๆหรอของขวัญครูเรียกหนูว่าฟ้าใสได้ไหมคะแต่หนูชื่อของขวัญไม่ใช่หรอจ๊ะเปลี่ยนชื่อแล้วเมื่อไหร่แม่หนูจะมารับแม่หนูแม่ทิชาอะค่ะครูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูไปเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนก่อนดีกว่านะนั่งเหงาอยู่ตรงนี้คนเดียวน่าเบื่อจะตายสี่เดือนเองเหรอคิดว่าแบบว่า1ปีครึ่งต่อมา2ปีต่อมาแล้วอะไรอาการของน้องตอนนี้หมอให้อยู่ในตู้อบเพื่อติดตามอาการไปก่อนนะคะจนกว่าน้องจะปลอดภัยค่ะขอบคุณมากนะคะเมย์ต้องพักผ่อนมากๆนะลูกแต่มาตาตัวเล็กมากเลยนะคะแม่แต่เขาก็แข็งแรงกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยนะตอนเขาคลอดได้เขาร้องเสียงดังมากเลยรู้ไหมขนาดแม่คิดว่าตอนที่คลอดเมย์แล้วเนี่ยเมย์ร้องดังแล้วนะแต่ไอตัวเล็กได้ร้องดังกว่าเมย์อีกก็มาตาเขาเป็นนักสู้ตั้งแต่เกิดเนี่ยค่ะมาตาใช่จ้ะมาตาเขาเป็นนักสู้จริงแล้วนี่จูนไปไหนล่ะคะแม่ไม่เห็นมาเยี่ยมหลานบ้างเลยมาแล้วเราก็ไปแล้วแลนั้นตั้งแต่จบเลิกก็ทำตัวยุ่งตลอดเลยแต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวพอดีขึ้นก็กลับมาเองแม่ขอโทษนะที่แม่อาจจะพูดว่าให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็อดทนแม่ไม่คิดว่าไอ้คำพูดที่มันมาจากความหวังดีไม่กี่คำเนี่ยมันจะทำให้กลายเป็นความกดดันที่ทำให้ลูกๆต้องมาเหนื่อยกันแบบนี้แม่ไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะพวกเราเข้าใจแม่ดีว่าที่แม่ทำไปทั้งหมดเพราะว่าแม่หวังดีกับพวกเราเสมอแต่ว่าที่สำคัญที่สุดแม่ไม่ต้องทำตัวเข้มแข็งปกป้องพวกเราตลอดเวลาแล้วนะคะพวกเราโตแล้วค่ะให้หนูได้เป็นฝ่ายปกป้องแม่บ้างนะคะหนูพูดสิพูดแบบนี้รู้ไหมว่าเราเป็นแม่เต็มตัวแล้วนะหนูจะสอนมาตาให้เหมือนที่แม่สอนหนูค่ะเขาเข้มแข็งให้เขาอดทนเพราะเขาต้องเจออะไรอีกหลายอย่าง
นี่มาหาด้วยเขาใส่น้ำตาลเดี๋ยวมาเรื่อยๆแล้วเวลาเรียกชื่อนะเนี่ยพ่อเบารู้ไหมครับห้ามให้ใครรู้ว่าเรารู้จักกันทำไมล่ะคะเพราะว่าใจคนอื่นรู้ไม่ได้เลยว่าน้ำมาเยี่ยมฟ้าใสแทนแม่ไงเอาแล้วแม่ล่ะคะบางทีแม่เขาต้องไปอยู่ที่อื่นนะจ๊ะอีกปีหนึ่งน่าจะได้เจอกันแม่โดนตำรวจจับขังคุกหรือเปล่าคะความใส่ซื่อของเด็กแต่จริงๆบอกเด็กก็ได้นะใช่เพราะว่าน้องมันเข้มแข็งอยู่แล้วน่าจะบอกแม่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่สำคัญหรอกนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยเขาฝากน้ำมาบอกฟ้าใสเลยนะว่าเขาอยากให้ฟ้าใสเป็นเด็กดีแล้วแม่ก็คิดถึงฟ้าใสมากๆเลยนะน้าปัดพาหนูไปหาแม่ได้ไหมคะหนูสงสารแม่แม่ต้องกำลังกลัวมากแน่ๆเลยเด็กมันรู้แหละมันเด็กฉลาดนะเว้ยน้าพาฟ้าใสออกไปไม่ได้สิแต่น้ารู้แล้วว่าน้าทำอะไรได้อัดไปให้ดูเหรอก็อาจจะเหนื่อยบ้างคุณก็เรื่อยผมไปเยี่ยมฟ้าใสมาด้วยนะฟ้าใสฟ้าใสเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนป่านนี้คงจะกลัวแย่แล้วพูดเหมือนกันเลยคุณสองคนนี้สมแล้วแหละที่เป็นแม่ลูกกันจริงๆพูดเหมือนกันเปี๊ยบเลยผมรู้นะว่าคุณคิดถึงฟ้าใสมากผมเองไม่อยากพาฟ้าใสออกมาจากสถานรับเลี้ยงแต่เขาไม่อนุญาตเราถ้าฉันพ้นโทษฉันจะได้เจอฟ้าใสอีกไหมเขาจะต้องกลับไปอยู่กับแม่เขาหรือเปล่าตอนนี้แม่ของฟ้าใสต้องโทษคดีทำร้ายร่างกายเด็กข้อเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูฟ้าใสไปแล้วเราจะเป็นยังไงต่อเขาจะต้องรอให้มีคนมาอุปการะไปเหรอผมว่าคุณเดี๋ยวคุณคิดมากเรื่องที่ไม่เกิดดีกว่านะคุณรู้ไหมฟ้าใสคิดถึงคุณมากเลยนะผมมีอะไรให้คุณดูด้วยแค่นี้สิดูได้ไหมมาดูได้ดูได้อ๋อต้องจดหมายเหรอจดหมายเหรอแม่คะหนูคิดถึงแม่มากแต่หนูไม่เหงาหรอกนะคะเพราะหนูมีวิธีที่ทำให้หายเหงาที่แม่อยู่มีนกไหมคะบ้านที่หนูอยู่มีนกเยอะแยะเลยนกกระจอกนกเขาอีกาหนูได้ยินเสียงนกกาเหว่าด้วยแต่ยังไม่เคยเห็นตัวของมันถ้าเมื่อไหร่ที่หนูเห็นนกหนูก็จะคิดถึงแม่แล้วหนูก็จะบอกนกให้บินไปหาแม่ให้ไปบอกแม่ว่าหนูคิดถึงแม่ถ้าแม่มองบนฟ้าแล้วเห็นนกบินหรือแม่ได้ยินเสียงนกกาเหว่าเมื่อไหร่แปลว่าหนูกำลังบอกรักแม่อยู่นะอ
เฮ้ยที่คุ้นจังพี่นิชารู้ไหมอ๋อที่หน้าจริงๆจูนโกรธพี่มากเลยนะจูนรู้สึกเหมือนจูนต้องเห็นทุกอย่างในชีวิตพังทลายไปต่อหน้าจูนเคยคิดว่าจูนเข้าใจทุกอย่างว่าจูนเข้าใจทุกคนแต่จริงๆจูนไม่เข้าใจอะไรเลยจูนไม่เข้าใจว่าทำไมจูนทำดีแล้วชีวิตทุกคนถึงยังผิดพลาดได้ขนาดนี้ทำไมทุกคนถึงทำอะไรตามใจตัวเองหนูไม่คิดถึงผลที่มันจะตามมาพี่เมย์ก็แย่แม่ก็เสียชื่อเสียงแล้วพี่ก็ต้องมาอยู่ในสภาพนี้อ่ะจนไม่รู้ว่าจนจะทำยังไงจนไม่รู้ว่าจนจะช่วยทุกคนยังไงแล้วจูนพี่ขอโทษจริงๆจูนจูนรู้ไหมในบรรดาลูกแม่ทุกคนจูนเก่งจูนฉลาดเหมือนกับแม่มากที่สุดจูนแบกรับทุกอย่างมีสติกับทุกสิ่งจนทำทุกอย่างดีที่สุดเสมอจนไม่ต้องโทษตัวเองเลยมันเป็นความผิดของพี่เองที่ทำให้ชีวิตของทุกคนพังมันเป็นความผิดของพี่เองจนอย่าโทษตัวเองจูนต้องทำยังไงมันจะช่วยทุกคนได้ยังไงจูนไม่ต้องทำอะไรเลยจูนทำทุกอย่างดีอยู่แล้วจูนเป็นลูกที่ดีที่สุดเป็นน้องสาวที่น่ารักและดีที่สุดจูนไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้พี่อยากให้จูนได้ทำในสิ่งที่จูนต้องการทำในสิ่งที่จูนมีความสุขเท่านั้นก็พอแล้วจูนเข้าใจว่าคนทุกคนมีเหตุผลในชีวิตของตัวเองแล้วพี่ก็เลือกทางของพี่แล้วยิ่งจูนเห็นพี่เด็ดเดี่ยวทำอะไรไม่คิดถึงตัวเองเลยขนาดนั้นจูนก็เข้าใจแล้วแหละเข้าใจแล้วจริงๆขอบคุณมากจูนพี่มีอะไรอยากจะวานจูนหน่อยสิไหนคะพี่มีจดหมายอยากจะให้ฟ้าใสได้อ่านก่อนที่เขาจะมีคนรับประการะไปพี่มีอะไรอยากจะฝากถึงเขาหน่อยพี่ไม่รู้ว่าคุณปราดเขาจะมาเมื่อไหร่
ฟ้าใสลูกรักแม่ก็คิดถึงลูกมากเหมือนกันแม่ลองทำตามคำแนะนำของหนูด้วยนะแต่ที่ที่แม่อยู่ไม่ค่อยมีนกแล้วแม่ก็ไม่ได้เอากล้องดูนกมาด้วยแต่ก็พอมีให้เห็นอยู่บ้างทุกครั้งที่เห็นแม่เลยรู้สึกดีใจเป็นพิเศษแม่เสียใจที่เราไม่มีโอกาสได้ลากันแบบดีๆเลยความจริงแม่อยากให้ความทรงจำครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกันมีแต่รอยยิ้มมากกว่าแม่ขอโทษที่ไม่สามารถทำตามที่รับปากเอาไว้ได้แต่แม่ก็อยากจะขอบคุณหนูที่ผจญภัยไปด้วยกันการได้เป็นแม่ของหนูทำให้แม่รู้จักและเข้าใจความรักที่ยิ่งใหญ่ฟ้าใสถ้าแม่ไม่ได้ตัดสินใจเป็นแม่ของหนูแม่คงไม่มีวันได้เจอกับคุณยายซุ่มซ่ามอีกเออใช่เป็นโคตรแบบผมลิขิตจริงเหรอและแม่ก็คงไม่ยอมลดทิ้งกลับมาขอความช่วยเหลือจากคุณยายรินน้ำเมก็อาจจะไม่สู้ต่อหนูรู้ใช่ไหมตอนนี้ฟ้าใสมีน้องสาวอีกคนแล้วนะชื่อน้องมาตาน้องน่ารักแล้วก็แข็งแรงดีหนูเป็นคนทำให้น้องมีโอกาสมีชีวิตอยู่นะลูกตลอดเวลาที่แม่อยู่ที่นี่แม่คิดตลอดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้แม่ยังจะพาหนูหนีไปอีกไหมคำตอบที่ได้ก็ยังคงเหมือนเดิมแม่ไม่เสียใจที่เลือกแบบนั้นแม่เชื่อว่ามันเป็นโชคชะตาที่ทำให้แม่ได้เป็นแม่ของหนูสิ่งที่แม่อยากบอกฟ้าใสก็คือถ้ามีใครมาขอรับอุปการะหนูไปเป็นลูกหนูไม่ต้องลังเลหรือเป็นห่วงแม่นะแม่ต้องการเห็นหนูมีชีวิตที่ดีมีความสุขแม่ไม่เคยเลิกรักหนูเลยแต่แม่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นแม่ของหนูแม่อาจจะต้องรอให้ฟ้าใสโตเป็นผู้ใหญ่แล้ววันหนึ่งเราคงได้พบกันอีกติดโทษฟ้าใสจำนิทานเรื่องฮันเซลกับเกรเทลได้ไหมที่ฮันเซลโรยก้อนหินเอาไว้จะได้หาทางกลับบ้านได้พวกนกอพยพก็เหมือนกันมันไม่เคยหลงทางเพราะบินไปหาที่อบอุ่นเสมอถ้าเรายังจำความอบอุ่นของอ้อมกอดและการจับมือกันเอาไว้ได้นั่นแหละคือเครื่องนำทางของเราเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแน่นอนนมชมพูท้องฟ้ากว้างเสียงคลื่นในทะเลลายมือของฟ้าใสไข่เจียวฝีมือแม่
จะไม่มีวันลืมหนูเลยลูกบ้างไหมคุณคือฟ้าใสเขามีคนอุปการะไปแล้วหรอใครอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่ศูนย์เขาไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลยคุณแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนผมก็จะพ้นโทษแล้วนะพอถึงเวลานั้นเนี่ยผมจะช่วยคุณตามหาฟ้าใสก็ดีแล้วล่ะลูกจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นฉันดีใจกับเขาจริงคุณโอเคนะก็ได้ขนาดฉันกับแม่ยังได้เจอกันเลยมันมีคนอยู่ไหม
แม่พี่จูนไปไหนพี่จูนอะเดี๋ยวมาพบเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาพบเซอร์ไพรส์แน่เลยลูกละจะมีพ่อเป็นแม่ก็สวยขึ้นแข็งแรงดีค่ะตอนนี้จูนว่างงานมากเลยเนาะแม่ไม่ค่อยกลับมาบ้านเลยค่ะทำตัวมีความลับอีกต่างหากสงสัยจะมีแฟนกับเขาแล้วมั้งคะกลับบ้านกันนะแม่ครับไปดินเนอร์ฉลองด้วยกันไหมล่ะคืนนี้แต่เขาดูผอมลงเนาะใช่นะเขาดูผอมลงคุณปราดอ่ะแม่มาแล้วฟ้าใสเดี๋ยวจูนมีคนไปรับจะไปรับคนเดียวปะเนี่ยเราไม่ได้บอกใครอ่ะชวนเลยอ่ะชวนเลยอ่ะมาจูนพามาค่ะหนูจะถึงหน้าที่จุดเลยตอนนี้ฟ้าใสเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของจูนขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกก่อนนี่ก็ตกลงว่าฟ้าใสมีจูนเป็นแม่เพิ่มใหม่คนถ้าทางกฎหมายก็ใช่นะจูนมาจะพอจดหมายแท้ขอบคุณมากนะจูนขอบคุณที่สุดมีอะไรให้แม่เซอร์ไพรส์ไปไหมเนี่ยที่แม่ดีใจจนแบบเหมือนหัวใจแม่จะวายแล้วโหแม่จริงๆแล้วหัวใจแม่แข็งแรงจะตายไม่วายง่ายหรอกค่ะแต่ความจริงก็มีเรื่องที่แม่น่าจะดีใจมากอะไรกันโธ่สองคนนี้ค่ะยังไงกันก็ไม่รู้แต่งเธอทำขนาดนี้แล้วแต่งเลยป่ะล่ะอยู่ด้วยตลอดขนาดนี้แล้วไม่ทิ้งไปไหนเลยไม่เป็นไรเลยคุณผมยินดีมากๆเลยนะแล้วผมก็รอคุณมาตลอดอยู่มาแต่อีพีหนึ่งอ่ะอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาสิมีประโยชน์ตัวดีทำอะไรไม่ปรึกษาแม่เลยนะยังไม่บอกใครเลยนะเพราะนั่นจะบอกแค่เมย์คนเดียวเนาะเป็นไงบ้างครับได้ยิ้มแล้วไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่เกิดก่อนไข่เพราะโปรตีนที่สร้างเปลือกไข่นั้นมีแค่แม่ไก่เท่านั้นที่สามารถผลิตได้ดังนั้นจึงหมายความว่าไข่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีแม่ไก่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วทำไมพวกนกอพยพถึงบินไปไหนไหนได้ไม่ลงทางเพราะพวกนกอพยพเขาจะมีปฏิกิริยาที่ไวกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเวลาที่อุณหภูมิลดต่ำลงอากาศหนาวพวกนกเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้ตัวว่าเขาจะหาอาหารได้ยาก
พวกมันก็จะเริ่มอพยพทันทีทำไมแม่ถึงตอบได้ทุกคำถามเลยล่ะคะหนูก็ถามแต่เรื่องที่แม่สนใจนี่นาแล้วก็ถามแต่เรื่องซ้ำๆเรื่องบางเรื่องแม่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะแม่คะแม่รักหนูไหมรักสิจ๊ะรักมา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 กเพราะอะไรนั่นแหละสิเพราะอะไรนะทำไมถึงได้รักมากขนาดนี้เพราะแม่เป็นแม่ของหนูไงจริงด้วยไม่เห็นต้องมีเหตุผลมากไปกว่านี้เลยเนาะแม่คะต่อจากนี้เราจะไปที่ไหนกันไม่รู้สิไปที่ไหนก็ได้แต่เราจะไม่แยกจากกันอีกแล้วนะฟ้าใสหาแม่เย้จบแล้วก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆอิ่มเอมหัวใจโอ้ใช่แต่แบบก่อนจะแฮปปี้เอนดิ้งก็แบบเอาซะแบบตามโลกเหมือนกันนะร้องเยอะมากหนักหน่วงมากมากโอ้โหมันมีแบบเอาจริงๆอ่ะต้องบอกว่าที่เราแทบไม่ได้ขั้นหยุดพูดเลยเนาะพอแบบมาอารมณ์มันไปค้างต่อแล้วก็แบบดูยาวเลยแล้วกันให้มันต่อให้อารมณ์ต่อเนื่องใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับก็เลยแบบเอาให้มันต่อเนื่องแล้วก็มาจบตอนท้ายทีเดียวหวังว่าสิ่งที่เราไม่ได้พูดอะไรไปก่อนหน้านี้แต่การแสดงของเราที่มันออกทางร่างกายมันรับรู้ได้ว่าเรารู้สึกยังไงนะครับใช่ครับทุกคนก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็ EP นี้มันไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าแบบว่ามันเศร้าแบบโอ้ยมันเศร้าแบบโกรธแค้นอย่างนั้นแต่มันซึ้งมันหลายอย่างมากหลายอย่างใช่เราตอนจบอะเนาะมันอบอวลแต่ก็ตอนจบแล้วเดี๋ยวให้พูดทีละคนนะเดี๋ยวเริ่มจากโอ้แหละโอ้พูดก่อนว่ายังไงบ้างพูดเกี่ยวกับเรื่องก็ได้แล้วก็พูดอะไรเงี้ยแล้วสำหรับเรารู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกดีที่เราตัดสินใจดูเรื่องนี้คือตอนแรกเราว่าตอนแรกอะเราแอบคิดว่าเป็นซีรีส์แบบสยองขวัญด้วยซ้ำเพราะภาพมันแบบโทนมืดไงมันน่ากลัวใช่ไหมเออแต่พอได้ดู EP แรกก็รู้ละอ่ะโอเคเนี่ยมันเป็นซีรีส์สอนสังคมอ่ะแล้วพอยิ่งได้ดูเนี่ยก็ยิ่งหลงรักตัวละครมากขึ้นโดยเฉพาะน้องอะไรนะมากิแล้วมากิแล้วก็ตัวแพนเค้กเองอะเออแบบว่าสองคนนี้มันมีเคมีบางอย่างที่แบบพอเล่นแล้วแบบเอาแค่ง่ายคือหลังๆอ่ะคือแค่เห็นหน้าก็คือจะร้องไห้พอแค่เห็นหน้าหลังๆคือจะร้องไห้แล้วถือว่าประทับใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วเราก็ดำเนินเรื่องมาแบบค่อนข้างยาวนานอะไรอย่างนี้ในส่วนนี้ก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขดีได้ร้องไห้ไปเยอะมากสำหรับเรื่องนี้ใช่ตบมือตบมือมาที่กิฟต์ครับก็โอเคซีรีส์เรื่องนี้ก็แบบว่าเป็นเหมือนแบบเปิดมุมมองอีกด้านนึงของคนที่เป็นแม่ซึ่งบางทีเราเป็นลูกอ่ะรับหลังเราไม่รู้หรอกว่าแม่เราอ่ะทำอะไรให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาดูซีรีส์เรื่องเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่แบบว่าแม่คอยทำอยู่ห่างๆหรือไม่ก็แบบว่าคอยดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราไม่รู้ที่เราไม่ได้เห็นอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่ได้ทำไม่ได้รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักแสดงสุดเล่นดีมากทุกตัวละครจริงๆโดยเฉพาะน้องมากิกับมากิพี่แพนเค้กเข้ากันใช่โอเคครับโอเคมาถึงของพี่บ้างนะครับสิ่งแรกต้องพูดต้องชมเลยคือต้องชมนักแสดงทุกคนเลยนะทุกคนเล่นดีมากแล้วก็แบบว่าแสดงบทบาทของเต้คือแบบว่าออกมาได้ดีมากแบบบางคนเล่นให้เราเกลียดก็คือเกลียดเลยบางคนให้เล่นให้เราสงสารก็สงสารเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันหลากหลายอารมณ์มันหลากหลายแบบแต่ละคนแบบทำหน้าที่ได้ดีมากๆครับแล้วก็อีกสิ่งที่ชอบก็คือชอบเรื่องของเพลงซาวเพลงเนี้ยเปิดซาวแต่ละซาวอะจังหวะจังหวะดีบทจะเป็นแบบช่วงตอนท้ายอะตอนที่เขาเจอกันอะใช่มันเป็นแนวอีกแบบนึงคือซาวมันแบบส่งมากก็แบบเนี่ยเอนดิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้อะคือหนูจำไม่ได้นะเหมือนกันมันจะมีอยู่อันนึงอะของหนูอะที่หนูแบบพอขึ้นมาปุ๊บคือร้องเอาแล้วมันมาแล้วอย่างเงี้ยเออจะจำขึ้นใจเลยพวกตื้อด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 ื้อเนี่ยก็จะเริ่มมาแล้วก็จะเริ่มเข้าแล้วเอาต้องร้องไห้แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือแบบว่าแต่เรื่องที่เขานำเสนอมามันทัชเรามันทัชกับคนโน้นโอเคมันอาจจะไม่ได้ทัชทุกเรื่องกับทุกๆคนแต่เพียงว่ามันต้องมีสักหนึ่งจุดอะที่ต้องทัชที่เคยตรงกับเราใช่ของอย่างพี่อย่างเงี้ยมันก็จะทัชกับในเรื่องแบบ
ก็เป็นแบบบุคคลที่รักคนนึงเขาเคยแบบว่าไปต้องโทษอย่างนี้พูดได้นะครับต้องโทษแต่ตอนนี้พี่เขาออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนะต้องโทษในเรือนจำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีคล้ายๆกันก็คือไปเยี่ยมแล้วเวลาไปเยี่ยมมันก็จะแบบทำอะไรไม่ได้ก็ได้พูดคุยอ่ะก็จะแบบลักษณะนั้นเออมันก็จะแบบอย่างนี้เลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเออแม่งโคตรมันเป็นความรู้สึกที่แบบอยากกอดอยากหอมแต่มันทำไม่ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละแล้วพอวันที่เขาออกมามันก็เหมือนกันเป๊ะอย่างนี้เลยก็คือแบบอย่างเงี้ยก็เลยแบบทัชมากทัชจริงๆแล้วก็แบบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่เขาได้เจอกันตอนที่คุณป้าอเมริกาเขาเสียชีวิตนะครับก็เหมือนคุณป้าอเมริกาเขาแบบหมดห่วงแล้วใช่พูดไปหมดแล้วใช่สิ่งที่อยากจะพูดสิ่งที่อยากจะทำทุกอย่างก็แบบทำให้ไม่หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันเหมือนเขาว่าแบบโอ้โหสิกรรมให้กันแล้วกันก็จบแล้วคือแบบดีอ่ะไม่จะพูดยังไงคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเออคือแบบรู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากที่ทำเรื่องนี้แล้วก็แบบทำมาจนจบด้วยนะคือเอาแต่แรกเราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะทำมาจนจบอะไรเราเคยพูดใน EP แรกๆว่าเราจะสามารถดูเรื่องนี้จบได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันร้องไห้หนักขนาดนี้มันแบบเศร้าหนักขนาดนี้เออมันเศร้ามากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบรู้สึกพอถึงวันนี้รู้สึกคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะมันเพราะว่ามันมีจุดจบที่สวยงามใช่เออที่แบบเราเฝ้ารออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แฮปปี้ทุกอย่างจริงๆก็แบบรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ได้ทำนะครับแล้วก็หวังว่าแบบละครเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งหลายคนน่าชอบแล้วก็ขอให้ได้รางวัลอืมใช่ถูกต้องสักหนึ่งรางวัลได้ทีวีอวอร์ดนะครับเออให้ได้เถอะอะไรก็ได้อ่ะคือแบบมันเป็นละครที่ดีมากๆอ่ะเอาตรงว่าจะดูมันไม่เคยเสียน้ำตาให้เรื่องไหนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเออก็เคยมีเหมือนกันนะมันก็มีแต่ว่าอันนี้ลองเยอะหลาย EP มากใช่แล้วก่อนอัด EP เนี้ยสุดท้ายก็คุยกันอยู่ว่าไม่ลองหรอกจะไม่ลองหรอกเพราะมันคงจะใช่มันคงจะเป็นบทสรุปอะไรอย่างงี้ทำไปทำมาจ้าโอ้โหไม่แพ้จังร้องทุกพาร์ทร้องทุกพาร์ทเห็นหน้าน้องขึ้นมาปุ๊บร้องแล้วยิ่งอีสินนะตอนที่ออกจากคุกแล้วน้องวิ่งมาโอ้โหร้องแต่นั่นแหละแอบรู้แล้วแหละว่าต้องอะไรอย่างงี้แต่ก็แบบร้องแล้วก็อีซีนที่แบบที่ไปไหว้แม่ที่วัดอ่ะโอ้โหโอ้โหแบบอ่ะแล้วอจะไปแล้วโอ๊ยตายอะไรอย่างเงี้ยเยอะเออแล้วก็อีเรื่องที่อยากจะพูดคือแบบว่าลองสังเกตดีๆอ่ะชีวิตของทิชาเนี่ยเขาจะคล้ายๆแม่เลยนะแม่ของมาริกาเลยนะใช่ก็คือสุดท้ายเหมือนเขาตั้งใจว่าเขาอยากจะติดคุกเพื่อมารับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรวะมาไถ่โทษเหรอหรือมาไถ่โทษแทนแม่เออแทนแม่ที่แม่เขามารับแทนเขาไงเขาอยากจะแบบเอาตัวเองมาติดเพื่อมาแบบทำให้ใจเขารู้สึกสบายใจขึ้นอะว่าอย่างไรคือเขาได้ทำสิ่งนี้เพื่อแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนแม่เลยนะเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะแต่ว่าจบดีกว่าก็คือคนที่ได้อุปการะก็คือคนในครอบครัวมันก็เลยแฮปปี้ไงเออจะพูดแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่จบแล้วเท่ากับเรื่องนี้แต่ฉันก็ไม่ต้องร้องไห้ที่หน้าแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทีมงาน JSL นะครับแล้วก็ทั้งใจทุกคนที่ผลิตซีรีส์ออกมาดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูนะครับก็หวังว่าจะทำเรื่องต่อไปที่ออกมาเป็นแนวๆนี้ให้ได้ดูอีกนะครับผมโอเคสำหรับรีแอคชั่นเรื่อง Mother ใน Channel แม่ก็จบแล้วนะครับทั้งแต่ EP 1ถึง EP ที่10นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับก็เอนจอยไปกับพวกเรานะครับหวังว่าสิ่งต่างๆที่ซีรีส์เรื่องนี้ให้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็อย่างนึงที่จะบอกคือรักแม่นะรักแม่นะดูแล้วคิดถึงแม่มากนะครับคิดถึงที่สุดเลยโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแฮชแท็ก #iPonTV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ